ัญหาการปลอมแอคเคาท์ในปัจจุบันในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok LINE YouTube ทุกอย่างเยอะมากนะครับเป็นปัญหาที่แก้ไม่หายเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบันและล่าสุดครับมีการปลอมแอคเคาท์ของคุณธนินทร์ เจียรวนนท์นะครับผมเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พี่เอาสรุปให้ฟังครับตลอดทั้งปีนะครับข่าวของการปลอมแอคเคาท์หรือว่าบัญชีสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมีเยอะมากๆครับแล้วก็ล่าสุดครับเป็นคุณธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับถูกปลอมแปลงไปนะฮะมีการนำรูปแล้วก็ชื่อไปทำเพจ Facebook ปลอมครับแล้วก็ไปหลอกประชาชนเพื่อมาลงทุนโดยอ้างว่าให้ผลตอบแทนในราคาที่สูงนั่นเองครับแน่นอนนะครับว่าพอมันเป็นชื่อของคุณธนินทร์ เจรวนนท์มันมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงครับหลายคนก็เลยหลงเชื่อแล้วก็ไปลงทุนซึ่งทางเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับก็ทำหนังสือออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะครับว่าคุณธนินทร์เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมครับหากว่าใครพบว่ามีการนำชื่อของคุณธนินทร์ไปใช้เพื่อหลอกให้มาลงทุนนั้นให้สันนิษฐานก่อนเลยครับว่าแอคเคานท์นั้นเป็นเพจปลอมที่สำคัญนะครับขอความร่วมมือทุกๆคนเลยนะครับถ้าเห็นเพจปลอมนี้มีการชักชวนไปลงทุนอย่าแชร์อย่ากดไลค์อย่าไปคอมเมนต์ครับเพื่อปิดการมองเห็นลดการมองเห็นไม่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงแอคเคาท์นี้นั่นเองครับจะได้ไม่ถูกหลอกแล้วก็ลดความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาในอนาคตด้วยนี่แหละครับขนาดคุณธนินทร์ เจรวนนท์นะครับยังถูกปลอมบัญชีเพื่อมาใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงประชาชนเลยเพราะฉะนั้นครับทุกวันนี้เวลาเราจะลงทุนกับอะไรก็แล้วแต่เช็คให้ดีก่อนลงทุนไปนะครับไม่งั้นคุณอาจจะเสียเงินจำนวนมากก็เป็นได้ถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสปริงนิวของเราด้วยครับ